ก็ได้แต่แอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดใช่ไหมว้ายพี่ทิพย์ฮะดูดวงใครเนี่ยอู้อะอู้อะก็พี่ดูดวงนางแป๋วกับน้องชายอยู่ไงพี่ว่าสองคนนี้มันมีอะไรแปลกๆนะดูมันเพิ่งเข้ามานะแต่ว่าทั้งได้นอนทับทั้งได้จูบกันเธอว่ามันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตไหมแล้วยังไงอะคะจะพรหมลิขิตหรือว่าไม่พรหมลิขิตก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยเขาจะเป็นแฟนกันก็เรื่องของเขาดิคะยังไงพวกเราก็รักใครไม่ได้อยู่แล้วนี่ไม่จริงค่ะไม่ยุติธรรมเลยค่ะเกิดมาครั้งหนึ่งทั้งทีเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รักใครได้ยังไงคะนี่ไม่โอเคนะคะนี่พรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอไปรักใครแล้วทำให้คนคนนั้นต้องเดือดร้อนเธอจะยิ่งไม่โอเคมากกว่านะพี่จะบอกให้โอ้ยพี่ทิพย์ขางมงายมากเลยค่ะเอาจริงๆนะคะเรื่องอาถรรพ์ที่เคยเกิดขึ้นกับพี่ทิพย์เนี่ยนี่ว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นละค่ะความรักเนี่ยไม่มีทางทำให้ใครตุยได้หรอกค่ะตุยคืออะไรตุยอะไรคือตุยตุยแปลว่าตายค่ะพี่ทิพย์ค่ะนี่พรพี่จะบอกนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต้องรอให้มีคนตุยเพราะเราก่อนใช่ไหมเราถึงจะเชื่อนะฮะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกแล้วอ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจียนค่ะอะไรอะฮะอะไร GN นะคะ GN คืออะไรคืออะไร GN แปลว่า Good Night ค่ะ Good Night GN โอ้เด็กสมัยนี้เป็นอะไรเนี่ยงงลิ้นไก่สั้นมากพูดอะไรแต่สั้นๆไม่ไหวไม่โอนี่ไทยเราเองก็เหมือนกันนะระวังกายระวังใจตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะอย่าเผลอใจไปรักใครรู้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดไปรักใครขึ้นมาจริงๆเราจะห้ามใจตัวเองได้หรอคะพี่ทิพย์ห้ามได้สิทำไมจะห้ามไม่ได้พี่นี่ไงห้ามใจตัวเองไม่ให้รักใครมาได้เป็น10ปีแล้วพี่ก็ทำได้แล้วพี่ก็ไม่ตุยด้วยพี่ทิพย์ไม่เจอคนที่พี่ทิพย์รักจริงๆหรือเปล่าคิดดูนะคะถ้าเกิดพี่ทิพย์เจอคนคนนั้นเนี่ยพี่ทิพย์จะห้ามใจตัวเองไหวหรอไทยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะพี่จะบอกให้จริงๆแล้วคือเรานี่แหละที่เป็นคนคิดไปเองว่าเรารักเขาเพราะเราคิดมันจึงมีคำว่าความรักเกิดขึ้นไงพระพุทธเจ้านะท่านสุดยอดท่านทรงสอนเอาไว้เลยนะว่ามีรักหนึ่งย่อมทุกหนึ่งมีรักร้อยย่อมทุกร้อยไม่มีรักจึงไม่มีทุกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พี่จึงปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าพี่จะขอไม่วุ่นวายเรื่องความรักอีกเลยตลอดชีวิตนี้แล้วน้องชายล่ะคะใครเห็นนะคะว่าพี่ทิพย์แอบมองน้องเขาตาเยิ้มเชียวเปล่าไม่มีอะไรจริงๆก็มันเป็นธรรมชาติไหมไทยลองคิดดูนะคนแก่อย่างพี่เจอเด็กผู้ชายอ๋อมันก็รู้สึกกระจุ่มกระจวยไปอย่างนั้นเองพี่ไม่ได้รู้สึกไปสวัสดิ์อะไรน้องชายเขาเลยแล้วไทยล่ะไทยพิสวัสดิ์อะไรน้องชายเขาหรือเปล่าหืมว่าไงไทยตอบมาเลยนะก็นิดนึงอะค่ะแต่เห็นน้องพรชอบก็เลยเสียสละให้น้องก็ได้ไทยพูดจาแบบนี้ได้ยังไงมันต้องห้ามกันสิไม่ใช่พูดจาสนับสนุนส่งเสริมกันแบบนี้นี่ต้องให้มีใครมาตุยเพื่อพวกเราก่อนหรือยังไงพี่ไม่โอเคนะเปลี่ยนความคิดเลยพี่ไม่โอเคมากๆไม่ล่ะไม่อยากคุยด้วยล่ะไปนอนก่อนดีกว่าGN นะจ๊ะ GN นะพี่หน่อยคะมาได้เลยนะคะ3พี่น้องเขานอนกันหมดแล้วค่ะโอ้หนูมาค่ะเร็วไปด่วนเลยค่ะนี่ถ้าเอาความเหนื่อยของทั้งชีวิตมารวมกันนะยังไม่เท่าวันนี้วันเดียวเลยอ่ะโถคุณหนูของหน่อยงั้นเราเลิกลงภารกิจนี้กันดีไหมคะกลับบ้านเราเถอะค่ะคุณหนูตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะคะอุ๊ย
1 2 3ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแต้มเป็นคนยังไงคะเห็นเป็นคนเหลาะแหละหยิบโยงเหยียบขี้เป็ดไม่ฝ่อหรอเหยียบขี้ไก่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะหน่อยรู้จักนิสัยคุณหนูนะคะหน่อยแค่พูดเป็นอะไรค่ะเผื่อฟุกได้กลับบ้านบ้างไม่อยากเห็นคุณหนูลำบากอะค่ะลำบากแบบไม่เท่าไหร่แล้วค่ะความแค้นของแต้มมันเยอะกว่านั้นเยอะแล้วนี่พ่อว่าไงบ้างคะท่านก็ส่งคนออกตามหาคุณหนูกันเพียบเลยค่ะเดี๋ยวยังมาคาดโทษพวกพี่ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดไม่รีบหาจะโดนโทษหนักอ่ะปุ๋ยว้ายคุณหนูค่ะโอ้ค่ะลงเอาลงค่ะโอ๊ยบัตรผีมาตลกค่ะปุ๊ดแต่แล้วอะไรขนาดนั้นล่ะคะไม่เอาค่ะแต่ว่าพ่อเขาดูเป็นห่วงแต้มมากเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่ากระตือรือร้นรีบหาแต้มเลยใช่ไหมคะที่สุดเลยค่ะจนไม่มีกระจิกกระใจทำงานเลยนะคะคุณหนูทำมาเป็นสนใจกันเดี๋ยวพอแต้มกลับไปอ่ะพ่อก็ไม่สนใจแต้มอยู่ดีก็ไปสนใจนางเมียใหม่นั่นออกมาอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะหน่อยจะอยู่เคียงข้างคุณหนูเองนะคะ You will never walk alone ค่ะว่าแต่วันนี้ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างคะได้ข้อมูลอะไรละคะวันนี้ถูกใช้ให้ถูพื้นค่ะเหนื่อยมากเลยแต่ดูดิไม่รู้ว่ามือมันสักแล้วหรือเปล่าเหมือนจะสักขึ้นขอแฮนด์ครีมได้ไหมคะแฮนด์ครีมให้หน่อยค่ะมันโอ๊ยสกปรกปากไปรู้อ่ะก็ล้างหลายรอบแล้วนะคะแต่มันคือแบบสากมากเลยค่ะคุณหนูโอ๊ยไม่ทายเยอะแล้วนะคะไม่ได้แล้วค่ะแต้มต้องรีบจบเกมนี่แล้วก่อนที่มือจะสากไปมากกว่านี้ดีค่ะงั้นเดี๋ยวหน่อยนวดให้นะคะนี่ค่ะผิดด้านหรือเปล่าคะอุ๊ยผิดด้านค่ะโอ๊ยด้านเมื่อกี้ตกใจหมดเลยแล้วนะคะโอ๊ยครับค่ะคุณหนูขาคุณหนูต้องไปทำงาน9โมงเช้านะคะคุณหนูลืมแล้วหรอสายแล้วกระเทือยอะไรตกลงแกไม่เห็นจริงๆเหรออ๋อเอ๊ะหรือว่าเห็นแต่จำไม่ได้ลืมใช่ไหมฉันบอกไม่เห็นก็ไม่เห็นสิเอ๊ยังไงล่ะไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวนะเห็นใครวะก็แต๋วไงผู้จัดการอพาร์ตเมนต์คนใหม่อ่ะชื่อแต๋วอ่ะมาหรือยังมาหรือยังคุณแต๋วเออเอ๊วันนี้ยังไม่เห็นเลยนะไงวะไม่เห็นอืมเฮ้ยรถแล้วนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฉยเดี๋ยวรถใครเนี่ยอยู่ห้องไหนเหรอผู้หญิงหรือผู้ชายบอกจริงๆผู้ชายใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมรถใครวะอุ้ยแกนี่แกแล้วแกเลยจริงๆล่ะแล้วรถใครล่ะไม่รู้ไม่ต้องตอบเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่เคยเห็นไอ้รถสีแดงรถก็สวยเฮ้ยน้าลำไยอุ้ยทำไงดีคะเขาเดินมาแล้วคุณหนูออกรถค่ะเอ้ยค่ะไอ้บ้าขับรถเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ขับขี่ซื้อมาไงวะโอ้ยคนสวยขนาดนี้มองไม่เห็นตรงลงไปใครอ่ะไม่รู้ขับรถสวยหรือเปล่าจะไม่มีมารยาทเลยรถสีแดงแป้นเลยวะไอ้บ้าสีเหลืองแกนี่แก่แล้วแก่เลยเนาะพี่หน่อยจอดเดี๋ยวก่อนค่ะคุณหนูเดี๋ยวขอดูที่ก่อนนะคะอุ้ยแต้มลงตรงนี้แหละค่ะเดินกลับเองก็ได้จะดีหรอคะคุณหนูมันไกลอยู่นะก็ดีกว่าถูกจับได้แล้วกันค่ะว่านั่งพอดมาแบบนี้ไปละดูแลตัวเองนะคะคุณหนูค่ะพี่ทิพย์ไทยไปซื้อของนะเอาอะไรไหมคะไม่เอาจ้ะซื้อไม้ครบกันแล้วกันคุณทิพย์ขาคุณทิพย์ว่า
แต่ไม่ได้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ค่ะน้าไปถามตะเฉยตะเฉยก็บอกไม่เห็นค่ะสงสัยจะทนไม่ไหวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านไปแล้วมั้งจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะได้ใช้แรงงานฟรีตั้ง1วันนะลำไยจ๊ะวันนี้มันขาดกำลังคนนะลำไยช่วยไปทำงานที่อพาร์ตเมนต์ให้หน่อยสิโอ้โหคุณทิพย์ขามันต้องหลายชั้นนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเหนื่อยแค่นี้ถ่ายว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะเมื่อวานแต๋วบอกว่ายังอยากทำงานอยู่เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายโทรให้ละกันฮัลโหลค่ะคุณไทยแต๋วอยู่ไหนอะแต๋ไอ้แต๋วอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วค่ะเดินมาดูความเรียบร้อยรอบๆนะคะก็อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะน้าลำไยนั่นแหละหาไม่ดีหาจนทั่วแล้วนะคะนี่แต๋วมานี่มานี่น้องแต๋วแน่ใจนะว่าอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้ออกไปเที่ยวอยู่ข้างนอกอย่ามาโกหกฉันนะแน่ใจสิคะก็เนี่ยค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วค่ะไม่เชื่อเนี่ยมาดูได้เลยนะคะแต๋วมาทำงานจริงๆนะคะคุณทิพย์เนี่ยค่ะแต๋วอยู่ห้องสำนักงานค่ะแต่ว่างานเยอะมากเลยค่ะขอไปเคลียร์ก่อนนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์จริงๆค่ะอยู่จริงๆแล้วนะลำไยทำไมถึงหาไม่เจอยิ่งแก่ยิ่งตาโถนะลำไยนี่จริงๆเลยนะบอกให้ไปหาอะไรไม่เคยหาเจอคุณทิพย์คะพอจะค่ะน้าปวดฉี่ค่ะขอไปฉี่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาบ่นต่อก็ได้บ่นนิดๆหน่อยๆแค่เนี้ยฮะก็ถ้าเป็นหูทวนลมไปก็ได้งานหนักมากเลยหอบเป็นหมาหอบแดดเลยไม่ยุ่งได้ปะไม่ได้ในฐานะที่ฉันก็เป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันถ้ามีพนักงานอีกคนหนึ่งอู้งานเนี่ยฉันก็มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้เจ้านายเขาทราบฉันไม่ได้อู้งานฉันไปรดน้ำต้นไม้มารดน้ำต้นไม้ทั้งตึกนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยว่ะฉันเนี่ยรถน้ำต้นไม้หลังตึกส่วนลุงอ่ะเขารถหน้าตึกแล้วนี่รถทั้งหน้าตึกหลังตึกนี่มันขาสั่นเลยเหนื่อยมากร้อนมากลุงเฉยคะลุงเข้าใจผิดนะคะว่าคือลุงอ่ะรถน้ำต้นไม้แค่ตรงหน้าตึกอะค่ะแต่ว่าแต๋วเนี่ยรถข้างหลังตึกค่ะลุงรถเฉพาะหน้าตึกใช่ค่ะลุงอ่ะรถน้ำต้นไม้เฉพาะหน้าตึกค่ะส่วนแต๋วเนี่ยรถน้ำต้นไม้ข้างหลังตึกทั้งหมดเลยค่ะแต๋วรถข้างหลังเหรอเอ๊ะแต่ทำไมลุงเหมือนเหนื่อยเป็น2เท่าเลยรถแต่ข้างหน้าคงใหญ่สับสนนะนะสงสัยมันร้อนร้อนช่วงนี้อากาศร้อนเออว่ะเฮ้ยเหนื่อยผิดปกติพักผ่อนนะคะหน้าตึกหลังลุงอ๋อเอาหน้าตึกนะลุงรถหน้าค่ะหน้าตึกเฮ้ยอะไรไม่มีงานทำหรือไงขออนุญาตถามนะครับฉันเรียกเทศบาลมาจับมันไปแล้วพี่ทิพย์ตอนนี้คุณน้องสุนัขอยู่ที่ไหนครับเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าโสดหวัง